อันนี้ก็เป็นโครงสร้างใหม่ที่จัดขึ้นมานะคะก็อาจจะแบบว่าไม่สวยสมบูรณ์มากนะแต่ว่าก็ใช้งานได้นะก็ทุกคนก็ยังอยู่ได้จนกว่าอาหารจะเน่านะคะหรือว่าออกซิเจนจะหมดซึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนออกซิไลซ์ตอนนี้เหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ600กว่ากิโลก็คืออยู่ได้อีก5วันได้นะคะ5วันก็ช่วยกันส่องแล้วดีมากตอนนี้จะได้แบบว่าคืบหน้าไปอย่างรวดเร็วนะคะอาจจะแบบได้กลับก่อน5วันด้วยซ้ำมั้งเพราะว่า2คน2มันก็จะเร็วขึ้นเราคิดว่าเราต้องค้นพบไอ้ดาวดวงนี้แน่เลยเป็นดาวใหม่อะค่ะเพราะมันอยู่ใกล้มากน่าจะส่องถึงแหละส่วนที่นี่ก็สร้างท่อเวลาอันเนาะนานจังไม่เสร็จสักทีตรงนี้เราคิดว่าเดี๋ยวเราต้องเริ่มจัดการความร้อนจริงจังแหละไม่งั้นมันจะร้อนออกมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้ฐานเจาะจรวดบาเกล่าก็พร้อมแล้วค่ะเราจะให้ใครดีอะจีนไหมแต่ว่าจีนเครียดอยู่นะอาจจะไม่เหมาะขอดูก่อนตอนนี้ใครเป็นนักบินได้บ้างจริงๆจะมีจีนนะคะที่แบบเขาจะไปทาง Rocket Piloting ที่แบบเขาชอบอะนะแต่ว่าตอนเนี้ยจีนก็เครียดมากเลยเพราะว่าอะไรไม่รู้เครียดไม่หาสักทีน่าจะเป็นพอเท้าเปียกคือเขาเดินไปทุกที่ไงแล้วเท้าเปียกก็เลยเครียดนะคะงั้นเราคิดว่าถ้าเกิดจีนขึ้นจรวดอะคือจีนเครียดเพราะเท้าเปียกถ้าเกิดจีนขึ้นจรวดเราก็ไม่น่าเครียดหรอกมั้งตอนนี้ก็มีความเครียดเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะคะของนิสเบตนี่เพิ่มขึ้นเยอะเพราะว่านิสเบตเนี่ยป๊อปเอดัมด้วยแล้วก็โลโมเรลด้วยนะคะป๊อปเอดัมก็คือแก้วหูแตกส่วนลินเซ่เนี่ยแก้วหูแตกเดียวก็เลยเครียดขึ้นไปเยอะเท่าไหร่ตอนนี้แบบการตกแต่งในนี้ก็โอเคอยู่นะโอเคไหมคนที่นอนเตียงบนเนี่ยโอเคแต่นอนเตียงล่างอาจจะไม่ค่อยโอเคงั้นต้องให้นิสเบตนอนเตียงบนดีกว่าเพราะนิสเบตเนี่ยน่าจะต้องใช้ค่าโมเรลเยอะกว่าลินเซ่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะโอเคตอนนี้ก็สูตรพร้อมแล้วเดี๋ยวเตรียมส่งจีนไปบาเกล่านะคะมาเลือกนักบินนะคะจีนนี่ไงเจอดาวใหม่แล้วผลจากวันเดอร์เลอร์นั่นเองนะคะคือวันเดอร์เลอร์ก็ซัสซอนเนี่ยมันอยู่ตรงกลางของจักรวาลเนี่ยมันจะเจอดาวใหม่มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะแต่ดาวใหม่คือทุนดิล่าน่าจะเป็นดาวน้ำแข็งหรือเปล่าทุนดิล่าเนี่ยค่ะทุนดิล่านี่จะมีอ๋อมีป่องภูเขาไฟเหล็กตาดีใจมากเลย กำลังขาดแคลนเหล็กอยู่กำลังแบบไม่รู้จะไปหาจากไหนอยู่นะป่องภูเขาไฟเหล็กนะคะแล้วก็มีแค่โซนเดียวคือโซนทุนดาแสดงว่าต้องเป็นดาวที่หนาวสุดขั้วแน่นอนนะคือเป็นดาวที่แบบตรงกันข้ามกับโททาโนโดยสิ้นเชิงแน่นอนเพราะโททาโนเนี่ยมีแค่แมกมากับนิวเบียมส่วนทุนดิล่าเนี่ยมีแค่ทุนดาเดียวเลยสุดยอดไปเลยก็คือที่นี่เนี่ยจะเอาไว้รันอุตสาหกรรมได้เยอะมากนะคะเพราะว่ามันสามารถรองรับความร้อนได้เยอะมากแต่ว่าก็จะปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยเหมือนกันนะทุนดิล่าที่นี่นะแต่ว่ามันก็ไกลจากที่อื่นพอสมควรนั้นเนี่ย5ช่องเลยนะคะเพราะงั้นการที่จะไปกับทุนดิล่าได้เนี่ยน่าต้องใช้เอนจินระดับที่เป็นปิโตรเลียมขึ้นไปเลยนะคะไม่งั้นไม่น่าจะมาได้ก็คือแค่คนพบคนเดียวแต่ว่ามาไม่ได้นะคะตอนนี้ยิ่งไปเลยค่ะเจอที่ใหม่ดีใจมากดีใจที่ว่ามันเป็นที่ที่แบบถ้าไปถึงแล้วน่าจะอยู่ได้ด้วยแหละแต่ว่าตอนนี้ยังไปไม่ได้ไงเดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปยังไงไหนมาดูในวันเดอร์เลอร์เป็นไงบ้างอ้าวว่างงานแล้วเหรออ๋อมันคนพบหมดแล้วนะคะตอนนี้งั้นต้องมาด้านนี้ต่อจริงๆแล้วงั้นเดี๋ยวต้องกลับไปเติมเชื้อเพลิงก่อนกลับไปเติมเชื้อเพลิงที่กอสซอนก่อนกลับไปลงที่ท่าจอด157ท่าจอดนี้จะต่อท่อคาร์บอนไดออกไซด์ไว้อยู่นะคะเรียกจีนมาดีกว่าไปบาเกล่ากันขนของไปบาเกล่ากันตอนนี้นี่ก็ว่างกันนะคะเพราะว่ากำลังเดินทางกลับอยู่แล้วก็เดินทางกลับมาเติมเชื้อเพลิงเสร็จก็เดินทางออกมาต่อเลยนะจะได้มาสำรวจตรงนี้ต่อนะคะตรงนี้เนี่ยใกล้อยู่นะไม่ไกลมากอาจจะใช้จรวดแต่มันก็พอดีเหมือนกับโทสคาโนนี่นะอาจจะมาไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวดูก่อนนะคะไปเลยจีนโหจรวดใหญ่มากจรวดยาวมาก
เมื่อกี้มันกินความร้อนลงมาถึงประมาณ2ช่องด้านล่างเลยนะคะประมาณ7ช่องเนี่ยตรงเนี้ยร้อนวาบขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวไอ้นี่น่าจะพังเพราะร้อนเกินก็ประมาณ2วันนะคะน่าจะไปถึงพอดีอ้าวเดี๋ยวก่อนนะในนี้ไม่มีดินนะเนี่ยเวรกรรมแล้วจริงมีดินแค่5กิโลจะเย็นไว้นะจะเย็นเราเพิ่งเห็นพอดีว่าดูเพิ่งทำความสะอาดส้วมไปนะคะเลยยังไม่ได้เอาดินมาใส่เป็นครั้งแรกที่ปล่อยจรวดพร้อมกัน2ที่นะแปลว่าระบบดาวเคราะห์ของเราเนี่ยเริ่มคึกคักขึ้นแล้วนะคะก็ซะซอนนี่คือตอนนี้เหลือแค่4คนเองนะก็คือว่าลินเซ่กับนิสเบกไปจรวดวันเดอร์เลอร์ใช่ไหมส่วนจีนไปจรวดอาร์ดิออสนะคะก็เลยเหลือแค่4คนกลายเป็นคนในบ้านน้อยเลยค่ะแล้วก็จริงๆตอนนี้เราแบบนี่ไงเราได้ power outlet fitting มาแล้วนะคะซึ่งอันนี้เหมือนว่าเนี่ยเราต้องต่อเข้ากับเนี่ยผนังของด้านในจรวดนะคะมันจะทำให้สามารถดึงพลังงานที่เก็บอยู่ในแบตที่อยู่นอกจรวดออกมาได้นะคะซึ่งแบตเนี่ยมันก็สร้างจากตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่ไงสร้างแบตเตอรี่โมดูลนะคะประมาณนี้ที่เรารู้ตอนนี้จีนก็ทนไปก่อนนะเดี๋ยวก็ถึงแล้วอีก1วันจีนก็รับมือกับความเครียดไปก่อนนะคะส้วมก็ไม่มีคือจรวดน้ำตาลมันช้าจรวดน้ำตาลมันเดินทางช้ากว่าจะไปถึงส่วนนี้ก็อีกครึ่งวันนะคะเดี๋ยวอีกแค่แป๊บเดียวก็จะกลับมาถึงแหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งออกมาสำรวจดาวนี้ต่อแต่ว่าเจ้านี่มันทนความร้อนได้นะคะเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะมันเป็นอุปกรณ์ที่แบบต้องสร้างไว้ในอวกาศมันก็เลยทนความร้อนได้สูงเนี่ยจะโอเวอร์ฮีทที่2050องศาเซลเซียสนะมาแล้วกลับมาแล้ววันเดอร์กลับมาแล้วนะคะแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวเติมให้เต็มตอนนี้ก็ลูกเหลือออกมาพักก่อนได้ลูกเหลือออกมาพักได้ระหว่างรอเติมเชื้อเพลิงใช้เวลาแป๊บเดียวนะเนี่ยออกซิไดซ์ยังเหลืออยู่ตั้ง500กว่ากิโลนะคะเดี๋ยวทำความสะอาดส้วมก่อนดีกว่าจะได้แบบว่าพร้อมไปได้ยาวๆแล้วก็จริงๆเราอยากจะสร้างแต่เราไม่มีขนใช่ไหมไม่มีขนนะคะอยากจะสร้างกรอบรูปมาแปะตรงนี้แต่ไม่มีขนเราสร้างเป็นพลาสติกทายดีไหมเพราะมันได้ค่าเดคอร์นะคะได้ค่าตกแต่งจะได้แบบทำให้คนที่นอนเตียงล่างได้มีค่าตกแต่งเพิ่มขึ้นเนี่ยตอนนี้นิสเซ่กลับมาก็เครียดขึ้นมา 28% นะคะส่วนลินเซ่ไม่เครียดเลยลินเซ่อาจจะแบบเรียนสกิลน้อยกว่ามั้งก็เลยไม่เครียดนะเนี่ยเชื้อเพลิงก็เติมได้เต็มอย่างรวดเร็วนะคะแป๊บเดียวเองมันมีสำรองอยู่แล้วจีนเครียดหนักเพราะเป็นเทรดแบบ destructive นะคะก็จะแบบทำลายข้าวของแล้วตอนนี้จรวดก็ออโต้พายโลตด้วยก็คือจะไปถึงที่หมายช้ากว่าเดิมนะอีกวันครึ่งนะคะจะไปถึงที่หมายขับจรวดแล้วโอเคกลับมาที่ 60% แหละนี่ก็น่าจะไปถึงโอเคภายใน1วันนะคะน่าจะรอดอยู่ต้องคอยเช็คตลอดเลยเดี๋ยวให้นิดเป็ดกันนินเซ่นะคะนอนพักที่กอสซอนสักคืนหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปสำรวจกันต่อนะโดยคราวนี้เราจะเปลี่ยนเส้นทางไปทางนี้นะคะไปได้4ช่องไปตรงนี้ก็ได้ไป3ช่องโอเคเมื่อกี้เรากดไป4ช่องแล้วมันขึ้นว่าไม่พอเนี่ยตอนแรกเรากดไป4ช่องแล้วมันขึ้นว่าเนี่ยค่ะเชื้อเพลิงไม่พองั้นต้องไปได้แค่3ช่องนะเราว่าดาวเนี่ยต้องเลี้ยงพิพแน่เลยเพราะว่ามันใช้ดินเยอะดาวนี้ควรจะเลี้ยงพิพนะคะแล้วก็ปลูกต้นไม้เพิ่มจะได้เอาไว้เลี้ยงพิพเนี่ยเพราะว่าดินเริ่มไม่พออีกแหละแปลกมากเลยค่ะตอนนี้ได้สุ่มเจอลาวาสลิกเตอร์นะก็คือเป็นลูกของสลิกเตอร์นะคะแต่ว่าสลิกเตอร์อ่ะมันก็แค่ตัวเดียวมันไม่ได้ให้น้ำมันเยอะมากนะงั้นเราคิดว่าเราอาจจะเป็นสลิปเปอร์ทิ้งไว้ที่บาเกล่านะคะแบบเก็บไว้เล่นๆเก็บไว้เล่นๆเพราะที่เนี่ยคาร์บอนไดออกไซด์เยอะแล้วก็ยังไม่มีจรวดที่จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์จีนก็ใกล้จะเครียดครบ100%รอบแล้วนะคะเนี่ยอีก 0.2 ไซเคิล
เราต้องจับสลิปเตอร์ก่อนใช้คลิปเตอร์แท็บนะคะไม่มีช่องว่างให้วางได้เลยตัวพิบนะคะมันปลูกต้นไม้ไปทุกที่เลยเราวางไปตรงนี้แล้วกันจะได้แบบจับไปไว้ที่ใต้ถุนบ้านนะคะไว้ด้านล่างนี้ให้ช่วยผลิตน้ำมันให้ทีโอเคตอนนี้ก็ที่นี่พร้อมแล้วนะที่นี่พร้อมที่ว่าจะออกไปต่อแล้วนะคะแต่ตอนนี้นิสเบตกำลังเครียดเยอะอยู่นะขอดูด้านในนะอ๋อโอเคเดี๋ยวให้ซ่อมบำรุงในยานให้เสร็จก่อนนะคะก็คือปรับพื้นใหม่แล้วก็ทำความสะอาดส้วมนะคะอีก38วิจะไปถึงแล้วนะจีนอดทนก่อนจีนแบบเครียดไม่ไหวแล้วส้วมก็เข้าไม่ได้ไปถึงแล้วนี่โอเคเอ๊มาแล้วค่ะจรวดส่งของมาถึงแล้วเนี่ยก็ขนน้ำลงแล้วก็ขนทรายแล้วก็สตีลเหล็กกล้าให้เราขนมานะคะเนี่ยมันก็ขนลงเองเลยอัตโนมัติเดี๋ยวก่อนนะบันไดขึ้นไปไม่ถึงอีกแล้วครั้งก่อนมันจรวดมันไม่สูงเท่านี้นะคะตอนนี้แบบจรวดมาสูงกว่าเดิมอีกบันไดขึ้นไปไม่ถึงแล้วมาเร็วหน่วยกู้ชีพสร้างบันไดด่วนๆวันนี้จับคิตเตอร์ได้แล้วนี่โอเคเดี๋ยวต้องเอามาปล่อยข้างล่างเพราะฮัสสันเอาของมาใส่แล้วแบบจีนก็รีบออกมาช่วยสร้างเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วอืมลชิ่งเอาอ๋อคือจีนทำลายข้าวของเหรอทำลายอะไรอ่ะคือจะไปทำลายไอ้จีนโอ้โหเพิ่งเคยเห็นโหดมากอ่ะเตะเตาร้อนๆเนี่ยนะเราจะไม่บาดเจ็บหรอกจีนใจเย็นโอเคพังเรียบร้อย แล้วมาเตะเครื่องมือหากินเขาเลยนะเครื่องมือทำกินก็เดี๋ยวค่อยให้ลุกมาซ่อมนะคะเขาได้ระบายความเครียดแล้วเรียบร้อย เพื่อนๆกลัวเลยทีเดียวโอเคตอนนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องทรายแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะส่งเหมือนเดิมนะส่งทองกลับไปนะคะแล้วตอนนี้ก็จะได้ทำห้องนี้เพิ่มได้แล้วนะเพราะว่าได้สตีลมาเพิ่มนะคะก็จะต่อสายไฟและพวกนี้ได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าสายไฟขาดนะคะไม่ต้องกลัวว่าสายไฟจะไหม้เพราะสตีลมันทนความร้อนได้สูงโอเคตอนนี้วันเดอร์เลอร์ก็พร้อมที่จะไปอีกรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียกลูกเรือเลยซึ่งตอนนี้ดินเซ่ก็มารอแล้วเดี๋ยวรอนิสเบตอีกคนนึงแต่จริงตอนนี้นิสเบตเครียดอยู่นะ 40% แต่คิดว่าไม่น่าเป็นปัญหานะเพราะว่าน่าจะไปแค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับมานะคะก็ตอนนี้จะไปสำรวจด้านนี้นะคะเพราะว่ามีดาวอีกดวงนึงที่รอสำรวจอยู่นะไปกันเลยอันนี้เราก็ไม่ได้ขนออกซิไลด์มาเพิ่มนะคะเพราะออกซิไลด์นี่แบบมีเหลือๆเลย500กิโลกรัมก็อยู่ได้ประมาณ4วันนะคะแล้วก็2คนช่วยกัน2เนี่ยน่าจะแป๊บเดียวแหละแป๊บเดียวก็แบบทะลุปูโป่งหมดแหละเหมือนเมื่อกี้เหมือนรอบก่อนนั้นเนี่ยคือแบบแป๊บเดียวก็แบบดูทั่วแล้วนะคะซึ่งตัวนี้มันจะดูได้ถึงขอบเขตตรงนี้นะคะที่จะส่องเจอเจอแล้วค่ะดาวดวงใหม่โอเคซิงกิวซิงกิวเหรอชื่อดาวว่าซิงกิวต้องเป็นดาวที่เหม็นหรือเปล่านี่ดาวเน่านะคะซิงกิวหน้าตาคล้ายๆดาวก็สะสนเราเลยแต่ซิงกิวเนี่ยจะมีอ๋อมีภูเขาไฟทางสเตนค่ะภูเขาไฟทางสเตนเราไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรได้นะแต่เราคิดว่ามันก็แปลกดีเพราะว่ามันเป็นวัตถุดิบใหม่นะคะแล้วก็มีโซนจังเกิลโซนมาร์ชโซนป่าโซนพืชน้ำแล้วก็โซนแมกมานะคะก็จะคล้ายๆกับกอสซอลเราเลยแต่ว่ากอสซอลไม่มีแมกมาแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าการจะมาได้เนี่ยก็น่าจะต้องใช้เครื่องดีดตัว
คือสำหรับตอนนี้นะคะไอ้ดาวทุนดีล่าเนี่ยไปไม่ได้แน่นอนเพราะว่าไกลเกินแต่ว่าจะมาสติงคิวเนี่ยน่าจะมาได้นะคะมาโดยที่ใช้ดุ๊กมาแล้วก็ใช้เครื่องดีดตัวส่งดุ๊กลงไปที่พื้นแต่ว่ามันก็จะลำบากหน่อยในช่วงแรกเพราะว่าดุ๊กจะไม่มีอะไรติดตัวลงไปเลยแล้วก็ไม่ได้มีหุ่นยนต์มาเตรียมพื้นที่ให้ก่อนก็คือถ้าเกิดว่าเรามาเราก็อาจจะเอาจรวดคาร์บอนมาไงแล้วจรวดคาร์บอนเนี่ยมันมีได้แค่3โมดูลใช่ไหมพองั้นเนี่ยถ้าเกิดจรวดคาร์บอนเนี่ยไป4ช่องมันจะกลับไม่ได้นะคะมันจะไปได้แค่3ช่องถึงจะกลับได้เนี่ยสมมติว่าเราเลือกจรวดคาร์บอนให้มาตรงนี้นะมันจะขึ้นว่าเนี่ยเชื้อเพลิงไม่พอนะคะพองั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะเอาดุ๊กไปสำรวจอะก็ต้องเปลี่ยนตรงกลางเนี่ยให้กลายเป็น Trailblazer Module นะคะซึ่งจะทำให้ดุ๊กเนี่ยสามารถดีดตัวลงไปที่พื้นผิวของดาวเคราะห์ได้แต่ว่าการทำแบบนั้นเนี่ยก็ทำให้เสี่ยงมากว่าดุ๊กจะรอดหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าทรัพยากรมีไม่พอหรือว่าไม่มีอะไรที่มาช่วยประทังชีวิตดุ๊กได้เนี่ยดุ๊กก็จะตายได้นะคะที่ Sting Kill ที่นี่นะคะคล้ายๆกับตอนที่ให้มีมาปลุกเบิกที่บาเกล่าแหละใช่มั้ยมีใช่ไหมเป็นคนมาบุกเบิกบาเกล่าแต่ว่าอยู่ดีเราก็แบบอยู่ดีเราก็มีความมั่นใจอย่างประหลาดเลยนะคะว่าลุกมาที่เนี่ยน่าจะรอดนะสติงคิวเนี่ยเพราะมันมีเห็ดเนี่ยในลูกมันมีเห็ดน่าจะมีอาหารแล้วก็มีเกโคหรือว่าอีกหลายๆตัวนะคะที่พร้อมจะเป็นอาหารให้กับเราฮ่าเพราะงั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะฝากรับชมต่อไปด้วยนะคะแล้วก็จะได้รู้กันว่าลุกมาที่นี่จะรอดหรือไม่นะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจไว้ได้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย